วัสดีครับผมไตร Bike Zone ครับวันนี้ผมจะมาเสนอผลิตภัณฑ์จาก Crank Brothers Crank Brothers เนี่ยเป็นบริษัทที่กำเนิดที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทแม่ของเขาเนี่ยคือ Sele Royal Group นะฮะอยู่ที่อิตาลีมีแบรนด์อื่นๆเช่น Physic Brooks ที่ทำเบาะแล้วก็กระเป๋าที่เป็นหนังแล้วก็ตัวเบาะ Sele Royal Crank Brothers ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทที่ผลิตเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจักรยานแต่สิ่งที่ Crank Brothers ดังที่สุดคือบันไดนะไม่ว่าจะเป็นตัวสแตมป์อันนี้สำหรับ flat pedal หรือบันไดธรรมดานะฮะegg beater ที่เน้นความเบา candy แล้วก็จะมีพวกที่เป็นมาเล็ตนักแข่งที่ใช้ Crank Brothers ยกตัวอย่างDanny McCaskill ที่ชอบเล่นเทรล Fabio Wimmer นะฮะเขาก็จะใช้สแตมป์มี Greg Minnaนะที่เป็นนักดาวฮิลในเมื่อ Crank Brothers เน้นบันไดนะฮะสิ่งต่อมาที่คู่กับบันไดก็คือรองเท้านี่เองเอาผู้ออกแบบจาก Nike นะฮะเขามีศูนย์ R&D ของฟิสิกส์อยู่แล้วแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางจากมิชลินมารวมตัวกันนะเพื่อคิดค้นรองเท้า Crank Brothers ที่เราเห็นอยู่นี้ตัว Crank Brothers Stamp Lace นะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเป็นเชือกธรรมดานะฮะมาดูสิ่งแรกเลยคือพื้นรองเท้าสูตรตัวนี้เขาเรียกว่าสูตรตัว MC2 นะฮะจะเน้นเรื่องของความหนึบความคงทนแล้วก็ความสติฟจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนกลางนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดอกจะมีรูปทรงที่เป็นโค้งแล้วก็มนนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะโดนสัมผัสกับบันไดส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างงั้นจะมี3ส่วนนะถ้าผมเอาบันไดสแตมป์เอามาวางจะเห็นได้ว่าตัวลายดอกนี่เข้ากับบันไดมากนะแล้วก็หนึบแน่นไม่ลื่นเลยนะการที่ไม่ลื่นเนี่ยเพราะว่ามันมีร่องซึ่งทำมาสำหรับตัวหัวของบันไดอันนี้คือส่วนกลางของบันไดส่วนบนลายดอกจะเป็นแท่งๆเหลี่ยมนะแต่สังเกตได้ว่าจะมีร่องอยู่ด้านใต้ของแท่งเพื่อเวลาเดินขึ้นเขานะให้ตะกุยได้ดีส่วนด้านล่างจะเป็นแท่งเหมือนกันนะแล้วก็ลายจะมีร่องอยู่ด้านบนของลายอันนี้เนี่ยไว้กันลื่นเวลาลงตัวนี้คือตัว stamp lace นะเป็นตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 4,200 นะฮะตัวนี้เป็นเชือกธรรมดานะครับพอเราผูกเสร็จก็จะมีที่เก็บเพื่อไม่ให้เชือกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวกับโซ่หรือบันไดนะครับก็เรื่องความปลอดภัยด้านหน้าของรองเท้าอันนี้จะเป็นวัสดุ TPU นะครับไว้ปกป้องเท้าของเรามีรูระบายอากาศด้านหน้าด้านข้างทั้งสองข้างนะฮะตัวลิ้นก็นุ่มเพื่อความสบายแล้วก็ด้านหลังจะมีจุดที่เป็นยางไว้กันไม่ให้ส้นเท้าเราลื่นออกมานะครับงั้นตัวนี้เหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่ใช้บันไดธรรมดาหรือโปรไว้ปั่นแบบเทรลก็ได้หมดนะครับตัวที่ถัดขึ้นมาจากตัวเลสนะฮะที่เป็นเชือกผูกก็จะเป็นตัวสปีดเลสนะฮะตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเชือกผูกแล้วแต่เป็นสายนะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยง่ายกว่ากันเยอะนะเราแค่ดึงให้แน่นๆรูดเข้าไปแล้วเราก็เก็บสายในช่องของมันตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4,900 นะฮะก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยครับตัวท็อปรุ่นท็อปนะครับเป็นตัวโบว่าก็คือจะมีสตรัปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีโบว่ากดเข้าไปหมุนให้แน่นแล้วก็เก็บสตรัปนะครับราคาอยู่ที่ 5,800 นะครับนี่คือตัวท็อปของ Crank Brother Stamp ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือคุณจะเป็นโปรเราก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่ทำมาเฉพาะปั่นจักรยานนะเพื่อความปลอดภัยตัวเลสราคาอยู่ที่ 4,200 ตัวสปีดเลสราคาอยู่ที่ 4,900 แล้วก็ตัวโบวาราคาอยู่ที่ 5,800 มีสีสันหลากหลายให้เลือกสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับ